ไปคุณแก้มเร็วหน่อยดิครับผมตามสูตรแล้วนะเนี่ยตามสูตรแล้วฮะไปหนูไปก่อนเหรอไปเลยบอกผมเล่นได้แค่12เพลงนะแล้วเพลงก็จะมีความยาวแค่ประมาณ7นาทีเฮ้ยมันโอ้คุณดูไลเอาแล้ว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 เสียไม่ได้เชื่อมบลูทูธดีกว่าเสียไม่รำคาญเดี๋ยวจะเย็นรอด้วยเดี๋ยวจะเย็นหนึ่งโอเคนี่สามัคคีคือพลังตาขึ้นอยู่ตาขึ้นแว่นฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะฮะทริปนี้หลายคนคงรู้แล้วว่ามันเป็นทริปทดสอบรถมือ2คันใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือเนี่ยครับเจ้า MSX SF ตัว ABS นะครับผมซื้อมือ2มาราคาประมาณ 30,000 บาทจากร้าน Wooper Bike แล้วก็เอามาแต่งนิดหน่อยนะก็คือใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์เป็นที่จับมือถือเปลี่ยนยางอันนี้เด็ดสุดเลยก็คือเปลี่ยนยางพอมันเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยมันลุยได้ดีมากเลยครับไปลุยทางดินขึ้นเขานะโอ้โหอย่างเอานี่สับวัยรุ่นเขาต้องพูดว่าอย่างเอาอ่ะพี่ ประมาณนี้อ่ะก็ตามนั้นล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงผมนัดพี่ปรีชากับเจ้าแก้มเอาไว้ที่ปั๊มเดี๋ยวไปเจอ2คนนั้นก่อนละกันฮะขับต่อไปบนทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีตั้งแต่อะไรอ่ะ Google Map เปลี่ยนเสียงนำทางนี่ผมว่าน่ารักขึ้นเยอะนะเสียงเก่าดูแบบคุณป้าเสียงนี้ดูสาวขึ้นเยอะเลยรู้สึกสดใสนะฮะชอบวันนี้เดี๋ยวผมนัดพี่ปรีชาไว้แล้วก็นัดเจ้าแก้มไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปสวนผึ้งกันนะครับลอง MSX นี่แหละนี่ผมขี่ MSX ออกมาก็เปลี่ยนยางแล้วทำทุกอย่างแล้วแหละเหลือแค่พี่ปิชาบอกว่าเดี๋ยวจะติดไอตัวชาร์จแบตให้ลองดูว่า MSX จะลุยจะเล่นทางดินได้ดีแค่ไหนนะผมว่าน่าจะสนุกข้อเสียของมันคือมันขนของลำบากรถมันเล็กมากนะผมจะขนเต็นท์ขนอะไรมาเนี่ยโอ้โหลำบากมาก คุณมาถึงแล้วใช่ไหมผมเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวสแกนจ่ายขอใบเสร็จด้วยนะครับโอเคสรุปค่าใช้จ่ายกันไปเลยก็แล้วกันนะฮะอย่างแรกก็คือค่าน้ำมันทริปนี้เดินทางไปทั้งสิ้น 538.8 กิโลเมตรเติมน้ำมันไป 10.5 ลิตรเป็นเงิน390บาทคิดอัตราสิ้นเปลืองออกมาอยู่ที่ 51.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ MSX เป็นรถคลาส 125cc ก็ประหยัดดีถ้าไม่เอาไปลุยทางวิบากก็น่าจะประหยัดกว่านี้ต่อไปค่าที่พักไปอาศัยไร่ที่พี่ปรีชาเขาดูแลอยู่ก็พักฟรีนะครับอีกคืนนึงก็ไปนอนภูอิงทานแคมป์ของเสี่ยตึงปกติค่ากางเต็นท์คนละ150บาทแต่เสียใจดีเสียไม่เก็บเราค่าที่พักงวดนี้ก็เลยไม่เสียเลยนะครับเรากินขนมและอาหารระหว่างทางรวมไปถึงหมูกระทะที่ลานเสี่ยตึงทั้งหมดรวมทั้งทริปเลยนะครับ560บาทอันนี้คือค่าหมูกระทะอาหารกับเจ้าแก้มแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรวมทั้งสิ้นทั้งทริปนี้จ่ายไป950บาทมันไม่มีคางหมวกมันจะแบบลมมันจะเข้าจะตีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ถ้ามันดัง ก็ไปดังฝั่งพี่ขุนไม่เป็นไรหรอกช่างมาเถอะครับเดี๋ยวพี่ปีชาจะพาเราไปพุทธกรรมก่อนใช่พี่อ๋อเข้าบังกะมาก่อนอ๋อโอเคมันจะเที่ยวไปเที่ยวมาโอเคครับโอเคฮะแกมวิ่งตรงไหนตรงกลางได้ครับกลางก็ได้ครับเสียงบลูทูธชัดว่ะมันยังไม่โดนลมไงรอก่อนบลูทูธ700ก็ใช้ได้เว้ยลมยังไม่เข้าเลยว่ะหมายถึงไมค์แก้มอ่ะยังไม่มีเสียงรบกวนมาทางนี้
ทริปนี้นอกจากมอเตอร์ไซค์ใหม่แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ใหม่หลายอย่างเลยนะครับบลูทูธก็เป็นบลูทูธจีนตัวละ700 DK02 Pro อันนี้เป็นครั้งแรกที่เอามาลองใช้กับเจ้าแก้มประทับใจแล้วก็ประหลาดใจมากครับเพราะว่าเจ้าแก้มเอาหมวก Open Face มาไม่มีอะไรบังไมโครโฟนเลยนะไมปะทะลมเต็มๆเลยผมคิดว่าซวยละลมน่าจะเข้าน่าจะฟังกันไม่รู้เรื่องแต่ปรากฏว่าเสียงลมไม่เข้าไมเลยเว้ยเฮ้ยไม่มีแบบพึบพับพึบพับอะไรเลยนะครับผมเลยงงมากแต่ก็ดีนะก็ดีครับสรุปว่าใช้ได้ฮะแก้มบอกพี่ขุนขี่แล้วเหมือนรถเด็กนะครับเพราะว่าขาพี่ขุนยาวใช่เหมือนรถเด็กอ่ะขี่ผ่านไปเมื่อกี้งอโคตรเยอะเมื่อยอ่ะเมื่อยหลายคนถามว่ามีปัญหาไหมเมื่อยไหมพี่เมื่อยเปล่าเงี้ยก็ถ้าขี่นานๆก็คงเมื่อยแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่นานไงเดี๋ยวก็รู้ออกซิมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวสรุปให้ถ้าไม่ได้แก้มบอกแก้มจะซื้อต่อ 30,000 นะครับคันนี้ 20,000 ไง 20,000 อะไรวะเอาไปล้อหน้าไปให้ 20,000 โอ้ยภูเขาสวยจังอุทยานหินเขางูก็สวยดีแหละถ้ำเขาบินภูเขาสวยจังเลยโอ้เขาเรียกเขาโอ้ยอะไรวะหินเขางูงั้นไปเรียกเขาหินงูอยู่นานเลยคุยกับเพื่อนก็เขาหินงูครับมาดูแผนที่กันนิดนึงแล้วกันนะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือบังกาม่าหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีที่นี่เขาเริ่มมีชื่อเสียงมาจากห้างเซ็นทรัลของเจ้าสัวปุยเดี๋ยวเล่าให้ฟังติดไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะระยะทางก็ไม่ไกลครับจากกรุงเทพประมาณ 170-180 โลใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงแหละทางเข้าก็ท้าทายหน่อยๆถ้าฝนตกก็จัดว่าโหดเลยครั้งที่แล้วผมไปแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่วันนี้ฝนไม่ตกครับเราตัดสินใจว่าไปแน่ๆแต่ขอเอาของไปฝากไว้ที่ไร่ที่พี่ปีชาเขาดูแลก่อนจะได้ตีรถเปล่าๆขึ้นไปเพราะเจ้าแก้มเขากังวลนะว่า CT เขาจะถ้าบรรทุกของอาจจะขึ้นไม่ไหวอะไรแบบเนี้ยสรุปว่าเราจะไปไหนครับพี่เราไปบังกามาดีกว่าเพราะว่าบังกามาถ้าบังกามาพลาดใช่ป่ะเดี๋ยวก็พาเข้าทางนั้นมันมีที่เที่ยวอีก 3-4 ที่โอเคครับถ้าบังกามามีคนไม่ไหวอะไรเงี้ยเช่นคนใส่เสื้อสีน้ำเงินเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูแต่ผมว่าไหวนะหนูเก่งอยู่นะหนูก็เก่งอยู่นะก็ว่างั้นแหละพี่ปีชาขุนมายังมาแล้วพี่ปีชาบอกจะพาไปทางลัดรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเลยไม่สบายใจไม่สบายใจเลยว่าอะไรวะฮะโอ้ยขึ้นเนินไม่ไหวไหวไปไม่ขุนมาก่อนนี่ดูคนจะไปบังกาม่านะไหวเราถึงทางเข้าบังกาม่าอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วผมก็มาแล้วผมก็เข้าไปนิดนึงแล้วฝนมันตกไงก็เลยไม่ได้ขึ้นไปแต่วันเนี้ยน่าจะได้ขึ้นแล้วล่ะดูท่าทางดูวี่แววแล้วทางดูแห้งเลยจากถนนใหญ่เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวบังกาม่าเขามีป้ายอยู่ด้านบนด้านหน้าตรงทางเข้าเขียนว่าระยะทาง7 กิโลนี่คือสุดทางนะครับสุดทางปลายทางคือสำนักสงฆ์บังกาม่าก็ไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเขากระโจม10กิโลและเป็น10กิโลที่มันเละตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแต่ว่าบังกาม่าไม่ใช่นะครับบังกาม่าจะเป็นทางเนี่ยเป็นทางแบบเนี้ยไปประมาณ2กิโลได้มั้งแล้วที่เหลืออีก5กิโลอ่ะถึงจะเป็นทางไม่ดีแต่คำว่าทางไม่ดีเนี่ยช่วงที่พวกเรามาเหมือนเขาจะเกลี่ยทางแล้วนะครับมันก็เลยไม่แย่นะด้วยสภาพรถเราพร้อมมากแล้วของก็ไม่ได้บรรทุกมาเอาทิ้งไว้ที่ไร่หมดแล้วถนนก็เพิ่งเกลี่ยเขาเพิ่งเกลี่ยเลยเรียบๆเลยแล้วฝนก็ไม่ได้ตกลงมาด้วยบังกาม่าครั้งนี้ก็เลยขึ้นง่ายเลยฮะไปดูกัน5กิโลหมายถึงว่าขี่ไป5กิโลแล้วถึงยอดเหรอใช่มันไม่ไกลทางขึ้นมันไม่ไกลเขากระโจมก็แค่10โลนะรอไปครึ่งวันกี่ชั่วโมงอ่ะเขากระโจมเหรอเขากระโจมชั่วโมงกว่าอ๋อแต่ถ้าพี่ปีชาก็เร็วไงโอ้ว้าว
เกียดผัดกันเกียดไม่ต้องผัดนี่เกียดตลอดเลยไม่ผัดไม่มีได้ไม่มีช่วงที่ไม่เกียดเลยโอ้ยเหมือนกันเลยใจตรงกันเลยเรากลับเลยไหมคะพักก่อนนะดับคาเกียร์ไปเลยอ๋อครับเอาที่มันเนินไงอ๋อฮะน้ำกินภาระเอาค่ะภาระขอบคุณค่ะค่ะอันนี้อ๋อเป็นภาระใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หรืออันนี้สองอันเลยอะไรส่งอะไรมาเออแล้วต้องปล่อยทุกคันไหมอ่ะพี่ปิชาฮะปล่อยนิดๆหน่อยๆของหนูด้วยใช่ไหมพี่ขุนครับเปิดอีกรอบได้ไหมเอาแบตกล้องเอาทำไมฝากไว้ก่อนแค่ไหนถึงพออ่ะนุ่มเลยเหรอไม่ยางของแก้มมันเล็กไม่ต้องปล่อยเยอะก็ได้อืมยางพวกพี่มันหนาอือหือพอแล้วไปขึ้นเนี่ยมันแค่ 4-5 โลไงมันไม่ไกลครับไอ้เนี่ยประมาณเขาสวรรค์นั่นแหละอืมโอเคฮะผมพร้อมฮะพี่ขุนหนูล้างหนูจะล้างท้ายไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะเพราะหนูขึ้นไม่ได้พี่ขุนก็ต้องเดินกลับมาช่วยไงหนูกลัวแล้วแต่เดี๋ยวโอ้แกเอ้ยอะไรอ่ะโคตรหมูอ่ะมันแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบดิตามถ่ายไม่ทันตอนล้มอ่ะไม่ทาง อากาศก็เรียกมาลืมไม่ได้ลืมหรอกไม่รู้อืมไม่รู้อะไรวะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะโหพี่ครับโหยางแข็งเหรอพี่ยางใครยางแก้มเหรอเห็นไหมกดแล้วใช่ไหมนิ่มแล้วพี่มันดูไม่นะมันดูเรียบๆเลยพี่ว้าวไปฮะเกียร์หนึ่งสบายยังไงก็ขึ้นได้ครับโถทางยังไม่เคยขึ้นใช่ปะยังครับครั้งที่แล้วมาแล้วมันแย่ไงแบบมันฝนมันตกไงโอ้ทางน่าหนุกอ่ะว้าวทุกคนครับบังกามาครับมาเลยสนุกเปล่าเฮ้ยหืออะไรอะไรอะไรซีทีร้องอะไรไหวไม่ไหวไหวดิ อะไรไปโหคุณแคบเร็วหน่อยดิครับผมตามตูดแล้วนะเนี่ยสุดๆแล้วฮะหน้าทางมันเรียบมากเลยนะแต่มันชันอ่ะวุ้นนิดเดียวเองโอ้ยข้างบนนี้ลื่นนิดนึงไม่ได้มีอะไรหรอกเขาเกียร์แล้วจริงอ่ะทางเรียบกริบเลยนะเขาเกียร์แล้วตลอดทางไหมเนาะก็ดูแล้วเขาเกียร์แล้วนะเอ็งอะไรวะมันหลอกตามันหลอกตาเชื่อดีครั้งที่แล้วเราก็เจออย่างเงี้ยมันหลอกตาขึ้นมาจริงๆไม่มีอะไรเหรอเออจริงเออไม่จริงจริงเห็นมีอะไรเลยมีอะไรวะคิดอะไรวะรถมามีอะไรคิดอะไรคุณคิดอะไรคุณคิดอะไรกลัวค่ะเออมีรถมาให้หนูไปก่อนเหรอไปเลยเดี๋ยวค่อยตามร้านกันอะไรวะโอเคพี่ขุนไปก่อนเหรอแล้วใครจะถ่ายตอนเธอล้มอ่ะเอาไงให้ไปก่อนเหรอไปก่อนอ่ะได้ไปแล้วนะ
ดูแลตัวเองเนอะโอเคมันชันครับทุกคนมันชันแต่ว่ามันไม่มีอะไรพังมันเรียบมากเลยแล้วเราก็ใช้เกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งนะแล้วก็ขี่ไปนะครับปล่อยสบายสบายรถมันมีกำลังมันไปได้เก่งมากเลยเออไปเลย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 เออไปเลยขอบคุณพี่ปีชานะฮะพี่ปีชาน่ารักมากเจ้าแก้มไม่กล้าไปพี่ปีชาก็นำให้ก่อนเส้นทางก็เป็นประมาณนี้ครับบางกาม่าทางตอนนี้เขาเกลี่ยซะเรียบเลยนะถ้าฝนไม่ตกก็มีแค่ความชันอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรคถ้าฝนตกด้วยก็อาจจะลื่นแต่วันนี้สบายเลย MSX ที่เปลี่ยนยางมาแล้วของผมเนี่ยขึ้นได้ง่ายๆเลยง่ายแบบง่ายเลยอ่ะคราวที่แล้วเอา Zoomer X มาแล้วไม่กล้าขึ้นเพราะว่ายางไม่พร้อมเป็นยางถนนธรรมดามันลื่นแน่ๆเพราะว่าวันนั้นฝนตกด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างง่ายโอ้ยไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจเลยอะไรไม่สบายใจปล่อยเกียร์1ไหลลงไปไม่มีอะไรเบรกไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำโอ้โหข้างหน้าโอ้โหแรงกำโอ้โหอะไรวะอะไรวะแน่เลยตรงนั้นน่ะดีรออยู่รอถ่ายอยู่รอถ่ายอยู่ถึงแล้วนี่ไม่ได้ไปอีกเหรอไม่ไม่ไป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 ไม่รู้ไปถึงไหนอ่ะเขตชุมชนถึงแล้วเหรอเออเซนทันทำอะไรเซนทันป่ะเซนทันป่ะถ้าเซนทันเข้าเลยเซนทันที่ผมพูดถึงคือห้างสรรพสินค้าเซนเทอร์ทันของเจ้าสัวปุยนะครับที่นี่เขามีสตอรี่ทำให้บางกาม่าโดดเด่นแล้วก็น่าเที่ยวขึ้นอีกเยอะเลยเรื่องของเรื่องก็คือคุณปุยเนี่ยเขามาแต่งงานกับสาวบางกาม่าแล้วก็มาดูแลกิจการร้านของชำใหม่ๆก็เปิดให้ลูกค้าเซ็นได้มาซื้อของแล้วก็เซ็นไว้หลังๆลูกค้าเริ่มไม่เข้าร้านครับเพราะว่าเซ็นไว้เยอะแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาเซ็นอีกเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านก็เริ่มมองไปทางอื่นหลบตาไม่เข้าไม่ทักไม่ทายอะไรอย่างเงี้ยปุยก็เลยรู้สึกว่ามันห่างเหินอ่ะก็เลยขึ้นป้ายว่าเซ็นเถอะท่าน อยากให้ชาวบ้านกลับมานะครับกลับมาพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนเข้ามาเซ็นเถอะหลังๆยอดเซ็นมันเริ่มเยอะก็เลยเอ้ยเอาคำว่าเถอะออกดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเชิญชวนให้เซ็นมากเกินไปจากเซ็นเถอะท่านก็เลยเหลือเป็นเซ็นท่านแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าสัวปุยเขามีบริการพิเศษนะครับซื้อของครบ100บาทแถมฟรีบทเพลงเพราะๆจากเจ้าสัวเซ็นท่านครับผมเล่นให้แค่12เพลงนะ ไม่ค่อยมีเวลาและเพลงก็จะมีความยาวแค่ประมาณ7นาทีโอ้แค่นั้นเองต้องมีทั้งวันก็วันนึงครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงบางกะมานะครับร้องให้พี่มู่นะพี่อ้วนครับพี่อ้วนปีชาแล้วก็พี่ทุ่นนะแล้วก็คุณแก้มเดอะสตอร์เหนื่อยก็ต้องพักนัดก็ต้องวางทางก็เปิดเข้ามาเจอคุณปุยนี่เขาคอยประชาสัมพันธ์บางกาม่าให้ทั้งชุมชนเลยนะครับไม่ใช่แค่ลานกลางเต็นท์ของเขาลานเดียวหรือว่าร้านของเขาร้านเดียวและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมถูกใจเขามากๆเลยก็คือแนวคิดในการตั้งชื่อแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นร้านเขาเนี่ยเซนทันเซนเทอร์ทันชื่อมันมีที่มาที่ไปแล้วก็ลานกลางเต็นท์ชราลานของเขาอ่ะก็คือเขาขอที่พ่อตามาทำลานกลางเต็นท์แล้วทีนี้พ่อตาไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะวุ่นวายเขาก็เลยตั้งชื่อลานกลางเต็นท์ว่าชราลานเพื่อเขาใช้คำว่าเลือกลูกค้าให้พ่อตาชื่อนี้คนที่ชอบความคึกคักน่าจะไม่ค่อยชอบนะน่าจะเข้ามากันแต่คนที่ชอบความสงบเออก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมชอบนะถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มากางเต็นท์นอนที่นี่นะครับแต่ว่าอนาคตน่าจะได้มานอนแหละสักลานนึงตัวเนี้ยอย่าไปเล่นกับมันบอกแมวน่ารั
น่ารักนี่มาดูดิหน้าสวยมากน่ารักกว่าเองเยอะหาจังหวะตลอดเลยเนาะนี่เขาเชียร์ไงช่วงฤดูหนาวมากันอีกนี่ค่ะเดี๋ยวหน้าภายในหน้าหนาวก็น่าจะมาอีกต้องปูมาจองกันแต่ละร้านก็โอ้ครับป่ะไปฮะไปกันโตไปกันเถอะก็ได้แหมเปลี่ยนบ้างโอเคไปกันเถอะพี่ปีชาบอกว่าหลังจากนี้ไม่มียากแล้วฮะดูดิว่าพี่ปีชาจะเชื่อได้ไหมเฮ้ยอุ้ยสวยจังเลยอุโมงค์ไทยฮะเออดีเขาบอกว่าทางแคบกรุณาลดความเร็วยากจังรู้โอ้ทางสวยทางสวยมากครับชอบโอเคทางสวยมากครับเย่เย่โอ้โหไม่มีอะไรเนาะเรามาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันสบายสบายใช่เนี่ยลื่นระวังลื่น ลื่นระวังคืออะไรวะมันแอบลื่นนิดหน่อยอะเห็นจะลื่นเลยลื่นอะไรวะพี่ไม่ลื่นก็เรื่องของพี่ครับอ๋อนี่พี่ปีชาชี้ว่านี่ไงทางขึ้นทางขวาขึ้นไปน่ะโอ้โหไม่ไปใช่ไหมอันนี้คือทางขึ้นไอ้อะไรนั่นแน่เลยอะไรนะอะโวคาโดช้อนเงินใช่ไหมทำไมมันช่องชันขนาดนั้นน่ะซิกเนเจอร์เหรอจะให้ตอบยังไงก็ที่เขาเป็นอย่างนั้นช้อนเงินอะโวคาโดทำไมแค่นี้อ่ะฉันจะตอบยังไงดี จะตอบเธอได้ยังไงเผื่อพี่รู้ทำไมอ่ะทำไมต้องรู้วะอยากรู้อ่ะทำไมแกชื่อแก้มแก้มเยอะไงเขาก็อาจจะมีช้อนเงินเยอะก็ได้ที่บ้านต้องโวยวายอะไรด้วยหยอกหยอกไม่เห็นมีอะไรเลยโธ่อะไรล่ะยางมันดีจังเลยไม่มีลื่นเลยใช่เมื่อกี้บ่นลื่นอยู่อะไรวะคิดไปงั้นเนี่ยมันเห็นมันสะบัดนิดหน่อยอ๋อครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทยประจันถึงตรงนี้นะครับขี่ไปอีกนิดนึงนิดเดียวน่าจะประมาณสัก800เมตรได้มั้งเราก็จะถึงสำนักสงฆ์บางกะม่าซึ่งก็คือสุดทางแล้วพี่ปรีชาบอกว่าพาเข้ามาดูว่ามีอะไรนะก็คือมันไหนๆมันก็สุดทางแล้วก็เลยมาให้สุดเลยพวกเราอยู่ไม่นานครับเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีอะไรก็สำนักสงฆ์แหละออกดีกว่าจะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะจะว่าไปมีอีกอย่างนึงที่เจ้าแก้มเขาอยากทำครับคือเขาอยากลองทดสอบจิตใจของตัวเองด้วยการไปนอนวัดดูอยากรู้ว่าความรู้สึกกลัวมันเป็นยังไงความรู้สึกวังเวงมันเป็นยังไงการต้องต่อสู้กับสภาพจิตใจของตัวเองมันเป็นยังไงแต่เขาก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็เลยชวนพี่ขุนไปด้วยซึ่งผมก็โอเคผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรเราก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวหาสักวัดหนึ่งวันนี้เข้าไปสำรวจสักหน่อยไปขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วคืนพรุ่งนี้ค่อยมาค้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวัดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลืมพี่เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนดิจะบอกให้ไหมไม่เป็นไรไปเถอะไปกระพริบเหรอไม่ยังไม่กระพริบทางไปพุน้ำร้อนโป่งกระทิงนะฮะบรรยากาศดีจังเลยอ่ะตอนนี้ 5:41 ว้าวเหมือนทางไปฟูจิเมืองไทยเลยใช่ละมั้งร้านชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะใช่จากบางกะม่านะครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาประมาณ8กิโลก็จะถึงทางเข้าพุน้ำร้อนโป่งกระทิงแล้วก็ขี่เข้าไปอีก12กิโลโดยประมาณรวมๆแล้วก็เกือบ20โลนะพี่ปรีชาบอกว่ามีสำนักสงฆ์อยู่แล้วโบสถ์เขาสวยดีก็เลยให้เราลองไปดูว่าเราจะนอนที่นี่ไหมสำนักสงฆ์อยู่ซ้ายมือเอ้ยขวามือโอเคครับผมการขึ้นไปดูก็ได้ถ้าเอาไม่เอาสำนักสงฆ์พุน้ำร้อนแต่ถ้าเป็นสำนักสงฆ์เธออาจจะผิดหวังเพราะว่ามันไม่มีเมนน่ะสิแล้วมีผีไหมมีผีไหมไม่รู้ทางขึ้นอยู่ทางโน้นฮะถามพระดูสมนักสงฆ์คือก็มีแต่พระมีแต่คนเงี้ยเหรอนั่นสิแล้วก็พยายามก็มีโบสถ์อยู่เนาะถ้าไม่มีเมนเธอเอาไหมไม่เอาอ่ะอันเหรอไม่เอาได้ไหมคุยกัน
สวัสดีค่ะหลวงพ่อท่านอนุญาตนะครับท่านบอกว่าที่นี่ก็เป็นของญาติโยมนั่นแหละจะมากางเต็นท์นอนก็ยินดีแต่รู้สึกเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีเมนนะจะมีแค่โบสถ์นะครับโบสถ์สีขาวอยู่ข้างบนสวยเลยใครจะมาเที่ยวพุน้ำร้อนโป่งกระทิงก็แวะมาชมได้นะหรือสายกางเต็นท์ถ้าอยากจะมากางเต็นท์นอนก็บริจาคช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหารซะหน่อยผมว่าก็โอเคครับเอาละครับในเมื่อไม่ตรงกับสิ่งที่เจ้าแก้มตามหาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาที่อื่นตอนนี้กลับที่พักของเราดีกว่านะครับใกล้ที่พี่ปรีชาดูแลนะระหว่างทางก็ขี่ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็แวะตลาดแวะซื้ออาหารเย็นไปเลยผมมีข้อสังเกตนิดนึงในเรื่องของไฟ ABS นะครับมอเตอร์ไซค์ผม MSX SF ตัวมี ABS มีคนบอกว่าพอเอาไปเปลี่ยนยางที่มันขนาดไม่เท่าเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาคือไฟ ABS มันจะกระพริบอยู่ตลอดเวลาซึ่งของผมมันก็เป็นหายๆนะเนี่ยจังหวะนี้ไม่มีนะครับไฟ ABS ไม่กระพริบแต่พอขี่มาสักพักมันก็เป็นครับผมก็เลยงงว่ามันเป็นหายๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่สาเหตุจากการเปลี่ยนยางจริงหรือเปล่าใครมีความรู้ในส่วนนี้รบกวนชี้ทางสว่างให้ผมทีนะครับว่าผมควรจะทำยังไงเบื้องต้นก็คงจะเอาเข้าศูนย์ก่อนแหละไปถามช่างศูนย์ว่ายังไงบ้างนะแต่ผมว่าก็อาจจะไม่ได้คำตอบข้าวไปกินที่บ้านไหมดีครับพี่ที่นี่ของเต็มเลยครับแล้วพี่แล้วเดี๋ยวเราไปที่บ้านเองครับผมพี่ปีชาน้ำมันอึดมากครับผมเนี่ยเติมไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้มันกระพริบอีกแล้วแต่เขายังไม่หมดยังไม่เติม ผ่านมา2ปั๊มเราก็หัวใจจะวายตรงนี้คือตลาดแถวๆชัดป่าหวายนะครับในแผนที่น่าจะเขียนว่าตลาดกำนันใหญ่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสวนพึ่งด้วยก็มีของกินเยอะแยะเลยเราก็ซื้อกลับที่พักกันคนละอย่าง2 อย่างนะครับใครมาสวนพึ่งนะผมว่าตลาดนี้ก็น่าเดินเพราะว่าของกินถูกและหลากหลายอย่างวันนี้ผมก็ได้พิซซ่านะครับพิซซ่าถาดเล็กเริ่มต้น39บาทแต่ผมเพิ่มชีสพิเศษอีก20บาทก็เป็น59บาทนอกจากนี้ยังได้ฝอยทองกรอบกับวุ้นกรอบกลับไปกินด้วยนะครับฝอยทองกรอบกล่องเบลอเลย50บาทแล้ววุ้นกรอบนี่ก็แค่10บาทผมชอบขนมนะโดยเฉพาะขนมแบบนี้ถูกใจมากครับถูกใจมากเติม28พี่28แก้มต้องเติมลมกลับด้วยไปเติมคลิปตรงนี้เหรอ60โอเคกินด้วยกินด้วยเลยวะเติมด้วยโอ้อันนี้ยากทำไมมันไม่ทำหัวงอออกมาให้มันหมดเลยไม่รู้25 27อ้าวอันนี้โอเคครับได้แล้วครับขอบคุณครับแก้มเติมเท่าไหร่ข้างหน้า25ข้างหลัง33ทำอะไรมืดๆอ่ะเธอฮะทำอะไรมืดๆอ่ะเธอตอบไงดีอ่ะส่งอะไรมาซื้อข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเติมน้ำมันที่ปั๊ม PT นะครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ติดกันเลยเติมน้ำมันเสร็จก็เติมลมยางด้วยเพราะว่าเราปล่อยลมยางเอาไว้ตอนขึ้นเขาพี่ปรีชาก็เรียกมาเติมลมคืนไปให้เรียบร้อยอ่ะทีนี้ก่อนจะจบวันมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องไฟสปอตไลท์ที่พี่ปรีชาติดให้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือไฟหน้ารถธรรมดาไม่ได้เปิดไฟสปอตไลท์ความเข้มแสงมันไม่เยอะแต่ว่าถ้ามันอยู่ในที่มืดมากๆมันก็พอใช้ได้นะเราวัดกันที่การกระจายมากกว่าผมว่าไฟหน้า MSX ก็กว้างกระจายกินพื้นที่ได้พอสมควรเลยถ้าขี่ช้าๆในที่มืดๆรอให้ตาเราปรับแสงแล้วเนี่ยผมว่าก็พอไหวอยู่แต่พอติดสปอตไลท์เข้าไปมันก็ได้ระยะมากขึ้นนะครับเห็นพื้นถนนได้ไกลขึ้นสปอตไลท์ที่พี่ปรีชาติดให้มี2สีสีเหลืองก็ใช้เป็นไฟตัดหมอกเพราะว่าไฟหน้าสีขาวเนี่ยเวลาอยู่ในหมอกมันเห็นไม่ค่อยชัดนะเวลาขับสวนกันขี่สวนกันเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองมันจะชัดมากส่วนไฟสูงของสปอตไลท์ก็เอาไว้ใช้ในที่ที่มันมืดสนิทผมก็ปรับให้มันคล้ายๆไฟสูงเอาไว้ส่องถนนให้ไกลขึ้นไกลกว่าไฟธรรมดาหน่อยนึงแก้มลองนำไปหน่อยเดี๋ยวฉันมีไฟอีกอันนึงที่อยากจะลองว่ามันแยงตาไหมถ้าฉันเปิดอันนี้เหลืองแยงตามั้ยไม่อันเนี้ยแยงโอเคเหลืองส่องพื้นขาวส่องตาเหมือนไฟสูงก็ไฟต่ำอ่ะจริงๆก็ติดไว้แบบใช้คนเดียวอ่ะ
ขี่อยู่คันเดียวเงี้ยแล้วเข้าป่ามืดๆอ่ะถ้าแบบไฟทางเยอะๆอย่างนี้ก็คงไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ไฟเหลืองของพี่ปีชานะครับแล้วก็สปอตไลท์ที่แกติดให้ผมนะถ้าผมอยู่ข้างหลังแกจะส่องตาแกหน่อยดิผมลองเปิดบ้าง1 2 3ปรับเข้าตาแกแน่นอนเปิดได้แป๊บเดียวสปอตไลท์ตัวนี้งบประมาณไม่น่าจะเกิน300บาทนะครับตัวสปอตไลท์เองประมาณ180แล้วอุปกรณ์อื่นๆอีกก็ไม่น่าจะถึง100ผมว่ามันก็โอเคนะอาจจะไม่ได้สว่างไปถึงข้างทางแต่ถ้าคิดว่าเรามองแค่ถนนมันก็โอเคครับเห็นพื้นถนนเคลียร์แล้วก็ชัดไปไกลเลยภูอินทานเราต้องนำเนาะแก้มน่าจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งชนิดเดียวเองเหรอ ทำไมเป็นน้อยอ่ะจักรยานล้มดูอาการแล้วไม่น่าจะชนิดเดียว พี่ว่าเยอะกว่านั้น เอาว่ามาเอาว่ามาลืมแล้วเนี่ยโอเคขี้ลืมด้วย อย่างทริปนี้จริงๆไม่มีแผนตายตัวนะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแผนกันไปเรื่อยๆตอนเย็นคุยกันไว้วางแผนไว้อย่างนึงแต่ว่ากลางคืนฝนตกหนักพอตื่นเช้ามาก็เลยเปลี่ยนแผนกันเอาที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเช้านี้ก็เลยสรุปกันได้ว่าเดี๋ยววันนี้จะไปขึ้นห้วยคอกหมูครับแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักเจ้าแก้มกลัวว่าถ้าแบกของขึ้นไปด้วยเนี่ยอาจจะขึ้นกันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเอารถเปล่าๆขึ้นดีกว่าก็กะว่าเดี๋ยวจะไปฝากของที่ภูอิงทานแคมป์ขึ้นห้วยคอกหมูเสร็จก็กลับมากางเต็นท์นอนที่นี่เลยก็แล้วกันภูอิงทานแคมป์ก็ลานคุณเสี่ยตึงเดี๋ยวพาเที่ยวนั่นแหละครับถ้าใครจะมาก็ปักหมุดให้ถูกนะภูอิงทานแคมป์สวนผึ้งนะครับมันมีชื่อคล้ายๆกันอยู่อีกที่นึงภูอิงทานแคมป์เขาเป็นลานกางเต็นท์ติดน้ำค่ากางเต็นท์คนละ150บาทแนะนำว่าถ้าใครจะมาที่นี่วันหยุดให้จองผ่านเพจเขาก่อนนะส่วนมากวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยลานเขาจะเต็มอากาศเย็นมากเลย25องศาได้ไหมเนี่ยแก้มบอกเมื่อคืนฝนตกแล้วนอนสบายอ่ะถ้ากางเต็นท์นอนเมื่อคืนก็น่าจะแหลมเลยอ่ะอ๋อใกล้ละน่าจะมีป้ายอยู่แถวๆข้างหน้าไม่เกิน300เมตร500เมตรอ่ะร้านนี้ก็จะหายากๆหน่อยนะครับทุกคนเหมือนแบบไม่ตั้งใจให้เจออะไรเงี้ยแปลกๆเหมือนเจ้าของอ่ะขอโทษเสียนี่บอกว่าถึงแล้วถึงแล้วโอเคครับถึงแล้วทางลงมันก็จะวิบากนิดๆนะโอ้โหอะไรอ่ะตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าเดินลงเห็นป่ะขาถึงไงเดี๋ยวจะมีคนล้มตรงนี้นะผมว่าอันนี้ห่วงหรือภาวนาก็ไม่รู้ปักหมุดมาภูอิงทานนะครับภูอิงทานแคมป์นะแล้วก็คุณจะเลยจุดที่เขาบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายมานิดนึงมันก็จะเจอป้ายอยู่ทางซ้ายนั่นแหละทางมันจะเละๆหน่อยนึงได้ยาง IRC ซะอย่างแท็กเตอร์กริปเลยนะอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้เขาปล่อยเขาพูดไปเอ้าทำไมอ่ะเราไปไม่ได้เหรอก็ไม่จะว่าอะไรล้มยังอ่ะยังอีกเหรอทำไมไปว่าพี่ปีชางั้นคนนั้นเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเหมือนกันแหละอ้าวเหรอแค่กลัวเฉยแต่เก่งอยู่นะนี่โอ้ไม่กีดว่ะวันนี้ไม่กีดกีดไม่ได้เกรงใจคนอื่นนะดิสวัสดีครับเสียวันนี้มารบกวนหน่อยไอ้ที่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะจะบอกให้นะเอาคนเนี้ยว่าเขาไหวตรงไหนลองดูเพื่อข้าวหมูก่อนมันเละไหมพี่ตอนนี้เละหนึ่งท้ายแต่ถ้าหนึ่งท้ายอ่ะมันเป็นร่องลึกรถเอ็นเล็กอ่ะอีกเข้าในร่องนี้ก็ไม่มีล้มไม่ล้มมันเข้าร่องขาไม่ได้เหยียบพื้นนะขายกอยู่อย่างเงี้ยใส่อยู่เงี้ยได้เอากันหน่อยดีกว่าเชื่อได้เชื่อได้เดี๋ยวไม่เชื่อหรอกถึงตรงนี้เสียตึงนึกสนุกครับอยากไปด้วยส่วนพี่ปรีชาก็ขอตัวกลับกรุงเทพก่อนเพราะว่ามีธุระช่วงเย็นเราก็เลยแยกย้ายกันตรงนี้ขอบคุณพี่ปรีชามากครับที่ดูแลพาเราไปขึ้นบังกามาโอกาสหน้าออกทริปด้วยกันใหม่นะฮะผมเล็งทริปไว้ให้พี่แล้วทริปนึงผมว่าพี่ต้องชอบ แนวลุยๆนี่แหละกี่โลแต่ไม่ไกลอ่ะเสียนำเลยนะมาฮะ
ไปแล้วลุยแล้วแว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 วไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่ปิดเหมือนเดิมขอบคุณฮึบ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 จากภูอิงทานแคมป์ไปจุดชมวิวห้วยคอกหมูระยะทางมันประมาณ16กิโลเองนะครับแต่เราอาจจะใช้เวลาในการขึ้นนานนิดนึง Google Map บอกว่าใช้เวลาไป30นาทีผมว่าไม่มีทางเมื่อคืนฝนตกด้วยผมว่าอย่างต่ำๆต้องมีเป็นชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าจะขึ้นกันกี่นาทีนี่ปั๊มประจำของเสียครับเสียจะเติมปั๊มนี้โอเคเราไม่เติมเราเต็มอยู่อ้าวใช่เหรอแก้มเต็มเหรอเราเต็มอยู่แต่พี่ตึงยังไม่เต็มก็เลย พี่ขนเต็มไหมขึ้นอยู่กับว่าถามถึงอะไร เต็มดิเต็มทุกอย่าง แถวสวนพึ่งก็จะหาปั๊มยากนิดนึงนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละปั๊มหยอดเหรียญปั๊มหลอดเมื่อวานผมก็เติมปั๊มขวดไป เติมไปขวดนึงโดนไป48บาทอ่ะลิตรละ48บาทสวัสดีฮะทุกคน สวัสดีทุกคนที่ผ่านมานะฮะสวัสดีฮะใช่ฮะเรากำลังจะไปห้วยคอกหมูกันฮะเย้ดีใจอะไรวะเย็นอ๋อโอเคสวัสดีชีวิตที่ยังเหลืออยู่ไม่มากแล้วล่ะภาวนาอีกแล้วโอเคโอ้หมอกพวกเรามาจุดชมวิวห้วยคอกหมูแค่6กิโลโอเคฮะนั่นแหละใกล้กว่าเขากระโจมเขาจม10เมื่อวานฝนตกเมื่อคืนฝนตกวันนี้ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วเพราะว่านี่มันก็บ่ายโมงแล้วทิ้งช่วงเช้าไว้ให้มันหมาดหมาดหน่อยทุกคนไปโอเคโอ้ว้าว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 หินลอยหินลอยโอ้ฟอร์ซ่าเขาไปเร็วๆแล้วคุณอย่าไปกลัวแกอย่าไปกลัวกลัวเฮ้ยมันโอ้โอ้โอ้คุณดูไลเอาแล้วเสียไม่ได้เชื่อมบลูทูธดีกว่าเสียไม่รำคาญไปเลยเดี๋ยวจอดเดี๋ยวมันติดเราโอ้ทางแห้งดีใช้ได้ครับห้วยคอกหมูก็สนุกนี่หว่าไม่เคยมาลุกนี้เลยอ่ะทำไมวะเคยมาแต่ตอนแห้งเฮ้ยผมไปก่อนเดี๋ยวผมถ่ายลงล้างล่างเดี๋ยวถ่ายแก้มหนีมันเสียหนีมันลายไหนวะลายขวาเหรอลายไหนก็ได้ไปซ้ายเฮ้ยมันว่ะไปบ้างเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่ายไอ้เจ้าแก้มก่อนเดี๋ยวจอดไงวะเนี่ยแก้มกีดแก้มกีดนั่นไงไม่ล้มนะเรียบร้อยยังอะไรวะไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ต้องช่วยเฮ้ยเสียบอกไม่ต้องไปช่วยมันยืนขวางลายมันก่อนคุณปิดไฟไหมฮะสปอตไลท์อ่ะเดี๋ยวแบตหมดแล้วไปถอยไปทำไมล่ะน่ะชุดมาเดี๋ยวผมช่วยดันได้ไหมเนี่ยโอ้รถกระบะมาเอ้ยว้าโอเคเราต้องรีบไปเขารออยู่ตรงนี้จะติดคุณแล้วล่ะคุณน่ะจะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสุดเนินผมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวให้กระบะเขาลงมาก่อนโอเคเอ็มเอสเอ็กมันได้อยู่แล้วอ่ะมันได้แบบสบายๆอ่ะมาโอ้ยเรารอถ่าย
ทางขึ้นห้วยคอกหมูมีความคล้ายกับเขากระโจมอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันง่ายกว่ามันชันน้อยกว่าแล้วระยะทางมันก็สั้นกว่ามันสนุกกำลังดีอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือมันอยู่ที่คนเลยอ่ะว่าคุณชอบลุยเบอร์ไหนถ้าลุยแบบเบาๆก็ผมว่าห้วยคอกหมูกำลังดีโหดๆไปเลยก็นู่นอ่ะเขากระโจมเขากระโจมนี่ชันตั้งแต่เนินแรกแต่แน่นอนว่ารถที่เราเลือกเอาไปใช้ก็มีส่วนอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้ซูเมอร์เอ็กซ์เวลาลุยทางที่มันไม่เรียบแบบนี้เนี่ยท้องเครื่องมันจะขูดอยู่บ่อยๆเพราะว่าท้องเครื่องมันต่ำกราวเคลียร์แลนซ์มันน้อยมากมันก็ต้องค่อยๆหยอดค่อยๆดูไปนะเจอหลุมนิดนึงก็ต้องค่อยๆลงอ่ะเพราะไม่มั่นใจว่าลงไปแล้วมันจะกระแทกหรือเปล่าแต่เจ้า MSX นี่ลุยได้ประมาณนึงเลยท้องเครื่องมันสูงกว่ายางก็เปลี่ยนมาแล้วติดปัญหาอยู่นิดเดียวครับตอนนี้ผมยกบังโคลนขึ้นแล้วมันสูงเกินไปเวลาลงหลุมแล้วโชคมันยุบตัวเยอะๆเนี่ยบังโคลนมันกระแทกกับชุดไฟหน้าผมก็เลยว่าจะย้ายบังโคลนแล้วครับผมสั่งบังโคลนแบบวิบากมาเดี๋ยวมาถึงเมื่อไหร่ก็คงจะเปลี่ยนนะแต่โดยรวมผมชอบเลยครับ MSX ราคาก็ถูกแล้วพอได้เอามาลุยเนี่ยก็ชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆครับตาเดี๋ยวผมจะติดเขาผมต้องรอเขาไปก่อนติดแก้มเอาเข้าป่าไปแล้วเว้ยโอ้ยกลับมาได้เอาเกือบหลับแต่กลับมาได้โอเคตามใกล้ไปมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเขาผมจะติดเขาไงเนี่ยเราขึ้นได้สบายโอ้โห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 คำคมในวันนี้ก็คือมีด ไม่น่าตั้งใจฟังเลย เอ้ยต้องช่วยเสียเข็นป่ะวะโอ้ยยางเสียไปไม่ได้ละเดี๋ยวล้มนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นหนึ่งโอเคนี่สามัคคีคือพลังโอเคฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นอยู่ฟ้าขึ้นแว่นเฮ้ยฟ้าสร้างเลยแต่เราซีทีเราไปได้โหเฮ้ยแล้วไงต่อจะยังไงแล้วก็มันขึ้นไม่ได้พี่เดี๋ยวดันไปดันไปตอนลงเนี่ยเฮ้ยซ้ายดิซ้ายดิซ้ายดิจะขวาทำไมวะไม่ต้องเข็นไม่ต้องเข็นขึ้นได้ขึ้นได้ผมขึ้นได้ล้มแน่นอนไม่ล้มดิแต่แม่นเป็นฝ้ามองแล้วไม่เห็นทิ้งไปไปละอู้ท้องเครื่องโดนครับแต่ว่าโอ้โหมันได้กี๊ดทำไมวะไม่มีไรมีไรเสียระวังนะมันจะดีดเข้าหน้าเสียงเออผมกลัวเอ็มเอสเอ็กซ์มันได้ไงโถเกียดพี่ขุนวะเฮ้ยก็จริงไงพี่เอิดวะเฮ้ยไปก่อนนะเดี๋ยวรอถ่ายไม่ได้แน่เลยไม่ได้ว่ะเอาเหรอโอเคเดี๋ยวไปช่วยต้องลงแล้วล่ะเข็นไหวเข็นไหวจะได้ไม่ช่วยกำลังคิดว่าขึ้นตรงไหนตึ๊บ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 ตรงมาไม่ได้เหรอเวฟปีศาจตามมาแล้วไม่ได้เอาเรียบร้อยเอาปิดรถก่อนปิดรถก่อนขับรถกันนะหลบหน่อยเดี๋ยวยังนี่บอกเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเอาด้วยสบายใจละคุ้มละเอาไปตีพี่คนนี้พี่คนใหญ่โอ้โหต้อง
่นตีสี่ออกจากบ้านไม่มีช้า Google Map ก็พอแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กดท้าลมพัดแรงในเส้นทางขับพาไปไม่เงียบเหงามันคือเวลาที่ต้องเจอไปทะเลไปภูเขาไปไหนมาบ้างได้เจอใครบ้างไปไหนมาบ้างได้เห็นอะไรมาบ้างท้องฟ้าสีครามสดใสเส้นทางยาวนานไปไปหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมยังไงก็ยังต้องไปได้ทุกคนฮะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดนะฮะลงมาแบบปล่อยๆรอช่วยเสียอ่ะเสียมาแล้วโอเคขวาแล้วก็ตัดขวาแล้วก็ตัดกลางนะไม่งั้นไปไม่ได้นะครับไม่เดินอย่าเดินพัดอ่ะงั้นก็ไม่ต้องถึงก็ได้ประเทศไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวหนูประเมินตัวเองก่อนไปถึงตรงนู้นค่อยว่ากันครับไปคุยข้องหมูก็หมูอย่างที่คิดนั่นแหละครับโอ้โหพี่ลองก่อนเลยแหงแล้วเขาอยู่ข้างหน้าเธอเขาไปก่อนอยู่แล้วโอ้โหเสียลุยว่ะเฮ้ยเสียลุยได้เราก็ต้องลุยได้ดิเออไปเลยเอออย่าไปล้มแล้วกันอันนี้เนินสุดท้ายยังแหละเนาะยังแบบนี้ไม่เรียกเลยหรอกอืมใช่เดี๋ยวต้องโค้งขวาผมจำได้ตรงนั้นน่ะไปแล้วผมจอดเคยจอดพักจอดเติมลมอยู่แล้วก็ทางโค้งขวาไปชั่นเหรอขี่มือเดียวให้ดูคนไม่กลัวมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเว้ยใช้ยางแบบนี้นะโอ้โหสบายจริงอยู่พี่อยู่ถ่ายรูปกันเลยพี่อ๋อจริงด้วยยังไงต้องถึงแก้มตรงนี้น่าจะเป็นจุดพักสุดท้ายแหละก่อนเดี๋ยวจะขึ้นอีกสัก2เนินก็ถึงละเออเลี้ยวอีก2โค้งก็น่าจะถึงแล้วนะครับผมจำได้ผมเคยมาเติมลมตรงนี้โอ้ยหมอกมาต้อนรับแล้วสวัสดีเออจริงหมอกมาแล้วทุกคนไปแก้มไปนะไปเลยตีกระบาลโอ้โหโหยพี่ยังร้องอ่ะป่ามันสวยอ๋อนึกว่ามันเสียวไม่มีอะไรมันสวยอ๋อนึกว่าเจอแย่ละเฮ้ยหมอกสวยอ่ะโอ้โหตรงนี้แย่สวยจัดเลยจะไปได้ป่ะล่ะหมอกอย่างสวยแล้วฮะทุกคนไปฮะว่ามีเสียงรถตามมาวะเสียงเหมือนมีใครตามมาผมไปอ๋อโอเคปล่อยเขาไปก่อนให้เขาไปก่อนโอ้ไม่ก็ให้เขาไปก่อนขอซ่าอินดิโน่นั้นสุดท้ายห้วยคอกหมูจะเป็นเนินดินที่มีร่องลึกอยู่ 2-3 ร่องแบบนี้นะครับเนินมันไม่ได้ชันมากถ้าเป็นรถเล็กแบบเจ้าแก้มเนี่ยสบายเลยก็คือลงร่องไปเลยแล้วก็เอาขาไถๆไปเรื่อยๆมันก็ไปได้นะไม่อันตรายครับห้วยคอกหมูเนินสุดท้ายผมว่าไม่ยากผมว่าตรงระหว่างทางยากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็สบายครับก็อย่างที่บอกว่าท้าทายกำลังดีกำลังสนุกนี่ไงถึงแล้วจุดชมวิวห้วยคอกหมูอยู่นี่ในที่สุดเราก็มาถึงเนาะน่าจะกางเต็นท์ที่นี่คุณก็ไม่ยอมเอาเต็นท์ขึ้นมาไงเอาใหม่ลงไปเอาใหม่เออป่ะลงไปเอาลงไปเอาเต็นท์ใหม่นี่ตรงนี้ครับร้านประจำห้วยคอกหมูมาถ่ายเป็นที่ระทึกให้มาจอดถ่ายรูปไงถ่ายกับคุณเนี่ยมาแล้วสายทิ้งกินอะไรกันเขาเรียกว่าฮะจะกินอะไรกันถ่ายรูปก่อนเสียบอกโคตรมันผมถอดหมวกกันน็อกทิ้งไปจ้ะสวัสดีครับมันมีจะป้ายทะเลจากเสียงสุด
ประเทศไทยใช่ต้องมีภาษาพี่อีกเปล่าสวัสดีครับอันนี้พี่ขึ้นไปจนพอไม่ได้รู้ว่าเปิดอะไรพี่ยังไม่ถึงอ๋อครับผมคุณเป็นกุมารเหรอคุณเอาน้ำแดงพี่ต้องขับพ่อขึ้นไปอันนี้เท่าไหร่จ่ายพี่อ๋อขอบคุณครับเสียตึงเลี้ยงเอามันมีรางลงตรงนี้ก็จะมีน้ำมีมาม่งมาม่าอะไรให้คุณกินกันนิดหน่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าตรงไปทางด้านนู้นก็จะมีฐานปฏิบัติการนะครับเราก็มีจุดชมวิวแล้วก็ไปชมได้แล้วก็ถ้าคุณอยากกางเต็นท์นะตรงนี้ก็กางเต็นท์ได้ลานตรงนี้เขากางเต็นท์นอนกันพาชมฮึบปุ๊บห้ามรถทุกชนิดขึ้นนะตรงนี้เอาไว้เดินขึ้นมากางเต็นท์เฉยๆร้านฮอเขาให้กางเต็นท์บอกไม่แน่ใจผมชักไม่แน่ใจละจะกางเต็นท์ข้างในนู้นเดี๋ยวถามก่อนทราบมาว่าบนห้วยข้องหมูเนี่ยกางเต็นท์นอนได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันนะใครเคยไปกางเต็นท์นอนก็คอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงก็ดีครับผมจำได้ว่าเดินตรงเข้าไปมันจะมีจุดชมวิวอยู่แล้วแถวๆนั้นจะมีห้องน้ำก็อาจจะไปกางแถวนั้นก็ได้มั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคฮะนั่งพักจนหายเหนื่อยเราก็กลับนะขาลงเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ชอบขาลงผมชอบขาขึ้นมากกว่าผมว่าขาขึ้นสนุกมากส่วนขาลงผมจะรู้สึกว่ามันอันตรายถึงจะเป็นรถคลัตช์ก็รู้สึกว่าอันตรายอยู่ดีนะขาลงผมก็เลยจะค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นก็รั้งท้ายนะครับคนอื่นก็นำไปก่อนใช้เวลาลง51นาทีนะจากข้างบนจนถึงแยกตรงเนี้ยทางเข้าเนี่ยนะฮะส่วนขาขึ้นมันใช้เวลามากกว่าอยู่แล้วขึ้นมา67นาทีเรากินหมูกระทะไหมเอาสิสั่งเลยไหมตอนนี้เหรอคุณไม่รอนี่มันเพิ่งจะยังไม่4โมงเลยนะหิวหิวแล้วเหรอคุณกินขนมไปก่อนใจเย็น4โมงครึ่งก็ยังดีอีกชั่วโมงนึงอ่ะอีกชั่วโมงนึงกินหมูกระทะคุณแก้มไปเล่นน้ำแล้วนะฮะอยู่ตรงนู้นลอยน้ำอยู่เดี๋ยวผมตามไปผมถอดรองเท้าก่อนเปลี่ยนถ้าใครอยากจะมาแช่น้ำก็เชิญได้นะครับภูอินทานกำลังสบายเลยช่วงเนี้ยกำลังแบบน้ำกำลังใสกำลังสวยเลยช่วงนี้น้ำใสจริงๆนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะใสน่าเล่นแบบนี้แต่ถ้าฝนตกมันก็จะชะเอาดินริมตลิ่งลงมาน้ำมันก็จะขุ่นหน่อยๆสักพักมันก็จะกลับมาใสเหมือนเดิมแต่น้ำมันเย็นจริงนะแบบน่าเล่นมากลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะปลายทางคือกรุงเทพนะฮะน้ำกำลังสวยแล้วนะช่วงนี้โอ้เริ่มตรงนู้นเลยเหรอโอ้เริ่มไกลนะมาแล้วฮะโอ้โหไว้บาลานซ์เสื้อสีนี้ไว้บาลานซ์เพี้ยนว่ะเฮ้ยทำไมไม่ต้องใช้ห่วงยางวะเฮ้ยมันลอยได้เลยอ่ะดีเร็วด้วยเร็วด้วยใช่เจ้าแกมก็เล่นน้ำอยู่พักนึงผมก็ว่าจะตามไปเล่นน่ะแต่อยากจะกางเต็นท์ให้เสร็จก่อนก็เลยรีบเอาเต็นท์ออกมากางนะครับปรากฏว่ากางๆอยู่ฝนตกโอ้โหหนังชีวิตเลยทีนี้ฝนมันตกไม่เบานะฮะอยู่ใต้ทาร์ปก็ใช่ว่าจะรอดฝนตกฮะไปมาๆเหลือตรงไหนแห้งมั่งก็ไม่รู้ไม่มีอ่ะอุ้ยพยายามจะไม่ให้ไอ้ตัวประหลาดอะไรนี่มันแบบเข้ามาที่ก้นเรานะเดินมาดูกันเปียกครับแหมไอ้แก้ไม่เปียกหรอกใช่ไอ้แก้ไม่เปียกใช่น้ำขึ้นน้ำมาแล้วนี่ผมได้ตะเกียงของเฟกเทลมานะครับอันนี้มันเป็นตะเกียงของเฟกเทลมันใส่นี่ได้อันนี้คืออาร์ตแมทก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยมันจะมีไอ้พวกเครื่องไล่ยุงเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่ใช้อาร์ตแมทมันก็จะประหยัดหน่อยเพราะว่าไอ้แผ่นอาร์ตแมทเนี่ยมันถูกมันจะมีของอะไรอีกยี่ห้อนึงอ่ะไอ้ตัวน้ำยาไล่ยุงเขาอ่ะมันหลายตังค์ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้น่าจะใช้ได้นานแล้วก็น่าจะราคามันน่าจะถูกกว่านะแล้วก็มีอีกอย่างนึงวันนี้มีของเล่นเฟกเทลอีกแล้วเครื่องเป่าเครื่องเป่าลมก็ผมเอามาเป่าแผ่นปู
วันนี้เอาแผ่นปูสีเหลืองมาจริงๆแผ่นปูสีเหลืองมันใช้ปากเป่าได้ไงแต่ว่าก็เอามาลองกับตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องใช้ปากเป่าแล้วไม่ลำบาก ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวหน้ามืดเดี๋ยวนี้มันก็เล็กๆดีด้วยผมก็ชอบใช้เป่ากับแผ่นปูไอแผ่นที่ผมซื้อมาใหม่ได้นะไอแผ่นใหญ่ๆอ่ะของ Decathlon นะครับที่นอนเป่าลมไซส์คนเดียวอ่ะอันนั้นอ่ะได้ผมลองแล้วนะครับมันจะออกเหนื่อยๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยเครื่องมันเล็ก มันก็ใช้ได้แหละแต่มันก็นานนิดนึงประมาณนั้นเนี่ยครับเห็นชัดไหมเนี่ยก็เอาแผ่น Art Mat ใส่เข้าไปเลยมันจะมีช่องอยู่ก็ใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปแค่นี้เองเข้าแล้วแล้วเราก็กดเปิดมันใส่ได้2อันนะหน้าหลังนะครับมันใส่ฝั่งนี้แล้วกันปึ๊บแล้วกดเปิดนี้อันนี้น่าจะร้อนสุดก็ทำความร้อนกดปุ่มนี้นะก็ใช้งานได้ประโยชน์หลายอย่างนะเป็นทั้งตะเกียงด้วยไรยุงด้วยนะครับตะเกียงเขาก็แรงนะปรับแรงได้ตอนนี้เอาไล่มาแรงก่อนอย่างเดียวพอตัวอะไรนะเป่าแผ่นปูใช่ไหมปกติใช้ปากเป่านะไอแผ่นเนี้ยพอวันนี้เราจะลองเอาเครื่องเป่าลมนะครับของ Fectel มาใช้ดูเสียงดังนะเสียงมันจะดังเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าจะเป่าเนี่ยรีบๆทำไปเลยตั้งแต่เย็นๆเนี่ยแหละนี่ Fectel ถอดได้นะหัวมันเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับมันเป็นไฟด้วยนะคือตัวมันเองอ่ะต้องกดค้างครับเป็นไฟคุณจะใช้พกมันเป็นตะเกียงก็ได้มันมีที่แขวนหรือว่าจะใช้มันเป็นตัวเป่าลมก็ได้ก็สารพัดประโยชน์ดีถ้าจะเป่าลมต้องดับเบิลคลิกกิ๊กๆอย่างนี้ถ้าจะใช้เป็นไฟฉายเป็นตะเกียงก็กดค้างแล้วมันจะติดขึ้นมาโอเคลองเป่าลมดูก็เต็มเร็วดีนะแน่นอนว่าผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้แต่ผมอยากจะชี้เป้าเพิ่มให้นิดนึงลองกดเข้าไปดูในร้าน Intrend Mall นะฮะผมได้ของเจ๋งๆจากที่นี่เยอะเลยถุงเท้ากันน้ำ Dex Shell ผมก็ได้จาก Intrend Mall นี่แหละผมว่าร้านนี้น่าจะถูกใจสายแคมป์แน่นอนฮะไปกินหมูทะกันฮะวันนี้ก็เกือบจะ 18:00 นนะครับเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะผมมาให้พามาให้ชมห้องน้ำนะครับภูอิงทานเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือโอเคนี่มันมืดๆวะโอ้ไฟอยู่นี่โอเคอ่ะประมาณนี้ครับสะอาดสะอ้านนะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็จบทริปแล้วล่ะหลักๆ ก็คือมาทดสอบ MSX ว่ามันขึ้นเขาได้ดีไหมเป็นยังไงบ้างขี่ทางไกลไหวไหมคือผมมาไหวไหมรถมันไหวอยู่แล้วนะฮะผลสรุปที่ได้ออกมาก็คือขาผมยาวไปหน่อยขี่ทางไกลมันก็จะเมื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเปลี่ยนท่าไม่ได้นะครับแต่พอเอามาขี่ขึ้นเขาผมรักเลยรถมันเล็กแล้วก็ไม่สูงมากน้ำหนักก็เบาอาจจะไม่ได้มีกำลังเครื่องยนต์พอจะตะกุยอะไรมากนักแต่ถ้ารถมันติดหลุมมันติดอุปสรรคเนี่ยจะยกจะเข็นขึ้นเนินมันพอทำได้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงมีทริปกับ MSX อีกเยอะเพราะว่ามันสนุกดีลุยประมาณนี้กำลังดีสำหรับผมนะถ้าเยอะกว่านี้ถ้าไปแบบแนว Enduro เลยเนี่ย1คือไม่มีทุนไม่มีตังค์ซื้อรถมันแพงมากนะครับ2คือผมแก่แล้วถ้าหักไปนะมันซ่อมยากก็เอาประมาณนี้แล้วกันตื่นเต้นนิดๆเบาๆประหยัดด้วยบายวันนี้สนุกนะสนุกมากสนุกไหมคุณแก้มสนุกมาก คลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรละแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าถ้าไม่มีอะไรก็ปิดคลิปที่ตรงนี้เลย
ตามนั้นฮะไม่มีอะไรแล้วผมก็เข้านอนแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาก็เก็บของกลับบ้านขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ